สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนเดี๋ยวมื้อนี้สาวอีสานจะพาพี่น้องไปเก็บผักอยู่สวนของพี่พัดค่ะอยู่ฝรั่งเศสกันจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวนเพิ่นจะมีอย่างแน่จ้านี่ก็จะเป็นพริกจ้าแต่ว่าหากบ่ทันแดงปานใดจ้าแต่ก็พากันเก็บแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็พริกก็จะตายก็เลยต้องเฝ้าเก็บกันจ้าช่วงนี้พักก็บ่ค่อยมีปานใดจ้าเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวกันแล้วก็จะมีพริกมีบักเขือพอได้เก็บกันอยู่จ้าอันนี้ก็เป็นบวบเลี่ยมก็พอได้เก็บได้เล่มกันอยู่จ้าก็พอมีหน่วยนี่ก็จะเป็นมะระบ่มีลูกเลยมีแต่ใบมีแต่ยอดได้เก็บยอดกันกินเอาอันนี้พวกเอื้อยเพิ่นก็พากันเล่มกับเผากันอยู่นี่ต้นบักเขือก็พากันแหวกหาลูกเอาเขือเทศเขือเครือก็สุกได้กินย่อนอยู่จ้ะส่วนนี้ก็จะเป็นบักอื้อบักอื้อไทยบ้านเฮาลูกดกกันอยู่มีตะหน่วยใหญ่ๆจ้ะก็หลายหน่วยอยู่จ้ะก็ส่วนเพิ่นกว้างอยู่ก็มีลูกดกอยู่จ้ะตรงนี้ก็เป็นบักโตนบ้านเฮาบักแฟ้งภาษาไทยก็เอิ้นบักแฟ้งกันภาษาอีสานก็เอิ้นบักโตนเอามาแกงจืดแซ่บหลายจ้ะมีหอดดอกกระเจียวจ้ะเบิ่งเอาสีงามงามเมืองจ่าพี่สาวข่อยงามงามชุดแดงสวยสดใสขนาดเลยพี่สาวข่อยเมืองบักอื้อได้หลายหน่วยอยู่จ้ะลูกหนึ่งก็หลายโลอยู่จ้ะแต่ละลูกก็ประมาณ 4-5 กิโลจ้ะบักอื้อของเฮาก็ได้พักกันหลายอย่างอยู่บักอื้อบักบวบสารพัดพริกยอดมะระสารพัดเลยจ้ามื้อนี้ได้พักหลายอย่างอยู่จ้าจ้าเขาก็แซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยเจ้าของสวนเพิ่นก็เลี้ยงกล้วยจับมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดแซ่บแซ่บพี่น้องกล้วยจับปานว่าอยู่เมืองไทยเลยจ้าข่อยมีลูกแดงปานใดแต่ก็โอเคอยู่จ้ะจังใดก็ฝากพี่น้องที่เข้ามาใหม่ซอยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอีสานแน่เด้อจ้าสวัสดีค่ะพี่น้อง